ราวีต่อพิกัดต่อวงเงินที่เด็ดขาด1ต่อน้ำหนักคฤหาสน์117 1อุบล120 2ต่อคฤหาสน์อัตรา10ต่อ9ในวงเงิน 9.5 แสนณบัดนี้เมด่วนจากกลุ่มพินีคู่ชิงความเป็นยอดอัจฉริยะแห่งปีคฤหาสน์1อุบลสนับสนุนโดย MT ปิโตรเลียมน้ำมันดีมีระดับสำหรับประชาชนท่านผู้ชมครับมวยคู่ที่4ในรายการวันนี้เป็นคู่เอกของเมื่อคืนนี้ครับศึกวันทรงชัยที่ลุมพินีครับมวยคู่นี้มาแปลกครับไอเซียนคฤหาสน์สุภาวันต่อน้ำหนักให้น้ำเงินครับต่อให้1อุบล3ปอนด์ครับตัวเองต่อยในพิกัดน้ำหนัก117ปอนด์ให้น้ำเงิน120ปอนด์ครับและยิ่งกว่านั้นครับผู้ชนะของมวยคู่นี้จะได้เงินรางวัลพิเศษ 570,000 บาทครับเดินคู่เข้าไปเลยครับยอดมวยอัจฉริยะจอมฝีมือแห่งขอนแก่นเดินตีหน้ายักษ์คู่เข้าไปเลยครับยื่นยับโอ้โหยับซ้ายแล้วฟันด้วยศอกขวาเข้าหน้าผากเลยครับกวนเป๋โอ้โหศีรษะปูดเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับปูดทันทีครับเจอศอกครับนาดีได้เจอแตกมาแล้วครับช่วงเวลาเพียงแวบเดียวเท่านั้นครับดูความไวความคมครับตีหน้าคู่เราชมมวยบู๊มวยบุกกันมามากครับมาชมประเภทพวกคลาสสิกกันมั่งครับมวยคู่นี้ท่านผู้ชมจับตาดูเป็นมวยประเภทที่ออกอาวุธของทั้งคู่สวยงามนะใช้เหลี่ยมนะไม่ใช่ประเภทพวกใช้แรงนะเดินครับดูครับอาวุธเยอะนี่มากโอ้ยแม่หัวปูดขึ้นมาเห็นชัดเจนเลยครับกวนเป๋ต้องระวังครับระวังศอกของไอเซียนคฤหาสน์สุภาวันนั้นไม่ใช่ธรรมดาครับตัวเองเคยแตกไปแล้วด้วยอิงอุ้งเอาแล้วครับออกแข้งขวาแม่ยิ้มเลยครับไม่เป็นอะไรครับยิ้มแล้วคู่เลยโอ้ยแม่ดูครับคู่ไปแล้วแทงดื้อๆเลยครับคฤหาสน์กรรมการผู้ห้ามนั้นกรรมการประบูชัยวัฒน์ครับแอบแล้วนายเป็นของ1อุบลตีได้ไหมแอบโอ้ยเข่าแข้งซ้ายจัดจ้านครับเจอซ้ายโต้เลยโอ้โหคฤหาสน์มาวันนี้ดุดันเยี่ยมเรียมครับชมภาพช้ายืนยับโอ้โหดูครับหักศอกยับด้วยซ้ายแล้วตามด้วยศอกขวาระยะประชิดหัวปูดเลยครับโอ้โหดูครับไม่ทันระวังครับตัวเป๋แม่ดีครับยังไม่แตกเกสุวิมลมาแล้วครับประสานทนายเซียนครับระวังนะระวังนะอาการเขาออกแล้วนะแม่ประสานคฤหาสน์ก็อาการเขาออกแล้วขึ้นยกที่2ครับบนล็อกเมื่อคืนนี้ก็ราคาอยู่ที่กางเกงสีชมพูครับไอเซียนคฤหาสน์ สสุภาวัน 5-4-3-2 ครับชมกันต่อครับในยกที่2นี่สำหรับมวยคู่นี้เรื่องฝีมือของทั้งคู่นี่ผมพูดไม่ต้องบรรยายอยู่ที่ว่าใครจะไวกว่ากันนะยกที่2ครับเดินครับออกแข้งขวาต้องระวังครับศอกระวังโอ้ยระวังศอกครับแม่ชวัดเฉวียนเหลือเกินตัวเป๋ต้องระวังตีไม่ได้แย่ออกมากับการบาบูแยกยิงหมัดสู้หมัดแล้วครับตัวเป๋สู้หมัดแล้ววันนี้ตัวเองได้เปรียบครับตัวใหญ่กว่าเขาต่อให้3ปอนด์เข็นแล้วหักลงไปแม่ดูครับคู่เลยครับขึ้นมาคู่เลยแบบงูจงอางงูเห่าอะไรทั้งนองนั่นแหละครับขึ้นมาแผ่แม่เบี้ยคู่เลยครับคฤหาสน์ไม่กลัวสักอย่างออกแข้งซ้ายไถนาไม่ได้ครับดึงตัวขึ้นไปหักแล้วสาดถอนแข้งขึ้นไปดีไม่โดนครับแต่เสียรูปหมดยกที่2สมภาพชาครับหลุดดอกนี้ครับเจอกลางหลังเลยครับไปเตะหลุดยับยื่นยับครับนี่กว่าหมัดทิ่มนะครับเอาคืนกวาดล่างไม่ล้มดูครับขยับลองหลุดก็เจอแข้งซ้ายคืนด้วยแข้งขวาได้มาดอกนึงโอเล่เพชรเมืองเลยมาสอนหนึ่งอุบลเลยครับบอกว่าใกล้ๆนะใกล้ๆนะครับบอกให้เข้าใกล้ๆครับก็หมายถึงว่าจะให้จับตีแล้วล่ะครับแฟนบนล็อกก็ยังให้ราคาอยู่ที่แดงครับกางเกงสีชมพูนะครับคฤหาสน์ สุภาวันเป็นต่อถึง 3-1 ถึง 7-2 ครับชมกันต่อยกที่3ครับโดยเฉพาะการชก2ยกนี่มาดูแล้วนี่ทางด้าน1อุบลรู้สึกจะหนักใจหน่อยนะไม่ว่าจะนอกจะในนี่คฤหาสน์นี่แกกันแกทำได้หมดเลยนะยังเข้าไม่ถึงครับ1อุบลตวนเป๋ยังเข้าไม่ถึงเพราะว่าคฤหาสน์นั้นเห็นหมดแล้วครับออกซ้ายมาแล้วคืนด้วยแข้งเลยครับคืนทันควันครับไม่ให้กินฟรีแลกกันคนละแข้งเดินใส่เข้าไปแล้วครับดูวนเกี่ยวไม่ติดโดนกดลงมาซ้ายในใครได้ครับดูว่าในใครได้ต่างคนต่างเน็บกดลงมาครับคฤหาสน์ตั้งข้อตั้งแขนหักแล้วสาดด้วยแข้ง
ข็นเข้าเชือกอ้าวตีไม่ได้ครับกรรมการมาขวางครับตีไม่ทันเตะแล้วคาเตะแล้วงอไว้ด้วยครับคฤหาสน์อาวุธมวยไทยที่ออกแต่ละลูกหรือจะเป็นศิลปะต่างๆของคฤหาสน์ดูออกมาแล้วมันเยี่ยมยอดจริงๆเนี่ยประเภทคลาสสิกนะครับมวยตัวนี้สวยงามครับประสาทไหวพริบปฏิภาณไวมากสมภาพช้าครับดูความเป็นยอดอัจฉริยะของคฤหาสน์ครับคืนด้วยแข้งซ้ายต่อซ้ายว่ากันคนละดอกปุ่มนี้ครับในหักลงมาครับหักแล้วสาดด้วยแข้งซ้ายหนึ่งอุบลพยายามจะเข็นเข้าเชือกครับเข็นค้ำค้ำแล้วจะแทงแม่กรรมการบาบูขวางเอาไว้พอดีครับว่ากันต่อครับยกที่4คุณปะราคาเริ่มไหลไปไกลแล้วแหละครับตอนนี้หมด3ยกในเวทีเมื่อวานนี้ก็ให้คฤหาสน์ได้เปรียบถึง 8-9-1 เลยนะไปไกลเลยครับโอ้โหดูครับโชว์เลยครับคฤหาสน์เบิ้ลไป 3-4 แข้งกระตุกลงมาแล้วโอ้ยแทงเข่าแล้วตามด้วยศอกเป็นนักชกที่ใช้ศิลปะมวยไทยนี่ได้ยอดเยี่ยมจริงๆครับสำหรับคฤหาสน์ ส.สุภาวรรณ115ปอนด์นี่ผมคิดว่าในยุคจักรมวยไทยเวลานี้ต้องเบอร์หนึ่งเลยลำบากครับหาใครมาต่อกรด้วยลำบากแล้วครับพยายามจะเข้าเหมือนกันครับยังเข้าไม่ติดครับเข้าไปเจอติดเบรกคฤหาสน์สาดแข้งซ้ายอาวุธเยอะครับดูครับซ้ายกับขวานี่ออกได้เท่ากันครับหนักหน่วงกดลงมาแทงเข่าฟันศอกหมดยกชมภาพช้าครับซ้ายดอกนี้เข้าเต็มๆครับเบิ้ลครับ3แข้ง4แข้งโอ้โหโชว์เลยครับหักกระตุกครับแทนที่จะช้อนด้วยซ้ายเปล่าครับเด้งขวาเลยครับแล้วหักศอกดูครับความเป็นยอดมวยของไอ้เซียนคฤหาสน์ สุภาวรรณครับมวยขอนแก่นครับปีนี้อายุ25แล้วครับหมด4ยกในวันเมื่อวานนี้ก็บาร์เซโลนา51เลยนะทางด้านดวนเป๋นี่แกก็พยายามเลือกเกินแต่สู้ไม่ได้ครับแล้วก็เจ็บที่สุดด้วยคือเจ็บใจนะฮะพยายามจะเข้าแล้วครับแต่ว่าเข้าไปก็คฤหาสน์สายตาเยี่ยมนะครับจังหวะเข้าออกดีครับแล้วบังอาวุธเห็นอาวุธหมดดวนเป๋ทำอะไรไม่ได้เลยครับขาดไปหมดครับออกแข้งซ้ายเจอขึ้นก้านคอดูสิครับแข้งซ้ายแข้งขวาของคฤหาสน์วันนี้ครับทำงานเรียกว่าทำงานเยี่ยมจริงๆครับซ้ายกับขวานี่ขึ้นได้เท่ากันน้ำหนักความรุนแรงเหมือนกันครับเกี่ยวและดักโดดแทงดูนะครับผมคิดว่าอย่างคฤหาสน์ในชกแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าแกเป็นมวยที่เก่งจริงเก่งทั้งชั้นเชิงเก่งทั้งไหวพริบแล้วก็เก่งทั้งมันสมองเป็นเลิศด้วยเอาไปเลยครับฉายายอดมวยจอมอัจฉริยะหนึ่งในแผ่นดินครับให้ไปเลยครับฝีมืออย่างนี้ต้องยกให้เขาครับชนะไปแบบสบายๆอีกครั้งนึงครับคฤหาสน์ ส.สุภาวรรณชนะแล้วไปรับเงินเลยครับเงิน 570,000 บาทครับเป็นของคฤหาสน์ ส.สุภาวรรณ